าเปิดประเด็นกันค่ะคุณผู้ชมคะต้องถามว่าโยงมั่วซั่วหรือเปล่าชอบปลุกปั่นประชาชนต้านกฎหมายยุคเปิดร้านอาหารโชว์สมองเซเว่นยังเปิดได้เจอสังคมสวนกลับสุดเจ็บจี๊ดจากที่เมื่อกลางดึกวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะได้มีประกาศจากศบค.เรื่องพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548ใจความสำคัญกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มใหม่ซึ่งประกอบด้วย10จังหวัดและประกาศข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548ฉบับที่25โดยคำสั่งฉบับนี้ค่ะก็ได้มีคำสั่งในเรื่องของการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มร้านอาหารจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการโรงแรมท่าอากาศยานสถานีรถไฟสถานีขนส่งร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตรถเข็นหาบเร่แผงลอยตลาดนัดตลาดตลาดน้ำตลาดค้าส่งตลาดโตรุ่งให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้นก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากถึงกรณีดังกล่าวค่ะเนื่องมาจากว่าบางร้านเนี่ยได้มีการเตรียมวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหารเรียบร้อยแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาจนทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารเป็นจำนวนมากต่อมาค่ะทางด้านของชอนางสาวพรรณิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุค่ะว่าเซเว่นยังเปิดได้ทำไมร้านอาหารจะเปิดไม่ได้เมื่อกฎหมายอยุติธรรมเป็นหน้าที่พลเมืองที่จะต่อต้านใครอยากร่วมแคมเปญเชิญกดลิงก์เข้าร่วมลงชื่อได้เลยค่ะพร้อมกับติดแฮชแท็กกูจะเปิดมึงจะทำไมหลังจากที่มีการเผยแพร่โพสต์ดังกล่าวออกไปก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากค่ะเพราะว่าทางร้านสะดวกซื้อเป็นการขายแบบเทคโฮมอยู่แล้วและทางรัฐบาลก็ไม่ได้สั่งปิดแต่อย่างใดเพียงแค่ให้สั่งกลับไปรับประทานที่บ้านก็ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากยุยงให้ผู้อื่นฝ่าฝืนกฎหมายในยามนี้มีความผิดอะไรบ้างคะปล่อยให้แพร่กระจายเชื้อไร้สติแบบนี้จะควบคุมโรคได้ยังไงมันก็มีทั้งด้านดีและด้านเสียอย่างเคสล่าสุดที่คนใกล้ตัวเจอคือพนักงานร้านที่ไปทานมีติดเชื้อทำให้คนที่ไปกินวันนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงพนักงานที่เข้างานวันนั้นอีกหลายคนก็เสี่ยงเราต้องคิดแผนปฏิบัติให้รอบคอบว่าสมมติถ้าเราจะเปิดขายจะจัดการป้องกันยังไงและหลายร้านค่อนข้างหละหลวมเซเว่นเขาซื้อกลับเทคเอาท์เท่านั้นไม่ได้ให้นั่งกินในร้านเป็นถึงอดีตส.ส.แอนจบตั้ง LSE อย่าซีซัวทวิตมั่วดิอายเขาร้านอาหารเสี่ยงสุดในการแพร่เชื้อเพราะมีการนำอาหารเข้าปากเชื้อโรคมันก็สามารถปนเปื้อนเข้าไปได้ตอนถอดหน้ากากกินและดื่มสังคมไทยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่หากมีใครสักคนติดสามารถแพร่เชื้อให้สมาชิกในครอบครัวได้ยิ่งต่างจังหวัดนี้กินน้ำแก้วเดียวกันกระติกน้ำใบเดียวอันนี้น่ากลัวมีใครเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วถอดหน้ากากนั่งแดกบริบทมันต่างกันนะเทียบกันมั่วซั่วแล้วทำไมคุณช่อถึงอยากพาคนไทยไปเสี่ยงตายกับโรคระบาดแถมยังผิดกฎหมายอีกด้วยล่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ